สวัสดีครับผมเบนบ้าบอนนะครับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทางด้านสเปอร์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าอร่อยห่อกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยและผลงานในครอบครัวนะครับยิ่งเด่นไปกว่านั้นเลยครับตัว V สเปอร์ครับตัวเน้นเชฟฟิลด์ครับแล้วก็ตัวชอบแมนซิตี้นะครับมาทั้งหมด3ตัวเลยครับอร่อยเหาะกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ1คู่หน้าช่องในวันนี้นะครับผมแนะนำให้ไปที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับพบกับแอสตันวิลล่านะครับผลงานในบ้านของทางลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างจะเสมอต้นเสมอปลายนะครับชนะไป2เสมอ1นะครับหลังจากเกมสัปดาห์ที่แล้วครับค่อนข้างที่จะตกใจมากๆเลยครับเขาพลิกไปชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อ1นะครับค่อนข้างที่จะเรียกความมั่นใจให้กับทีมได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาทางฝั่งของทางทีมเยือนกันบ้างครับฟอร์มสดต่อเนื่องหลังจากเก็บชัยไปได้4นัดติดแล้วเขาก็เก็บไปได้ถึง11ประตูเลยนะครับจากทุกรายการที่ลงเล่นแต่มีตัวเจ็บก็ค่อนข้างดีครั้งสต็อกเยอะอยู่เหมือนกันครับตัวผู้เล่นของทางเจ้าบ้านนะครับคาดว่ากูนาเต้นะครับที่เรียกความฟิตกลับมาได้จะลงไปทำหน้าที่ประสานงานกับโจโกเมสครับขณะที่แนวรุกนะครับมีความเป็นไปได้สูงครับทางด้านของดาวินนูเนสนะครับฮีโร่ที่ลงมาซัด2ประตูครับจะออกสตาร์ทร่วมกับโมฮาเมดซาร่าในวันนี้และจะมีหลุยส์ดีอาร์ตและโดมินิกโซโบสไลนะครับและแม็กอเล็กซิสแมกกาเลตเตอร์ครับเป็นที่เด็ดจากแถว2นะครับในวันนี้ต่อมาทางฝั่งของทางทีมเยือนครับแข้งเจ็บค้างสต็อกค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแข้งสำคัญจะลงเล่นในวันนี้อย่างแน่นอนครับนำโดยโอลี่วัตกินครับดาวยิงประจำทีมขณะที่จอห์นแม็กกินนะครับและมูซ่าเดียบี้นะครับเป็น2กลางลุกนะครับความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับวิลล่าผลงานค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยจริงๆครับฟาดชัยไปได้4นัดรวด นะครับแล้วก็เก็บไปได้ถึง15ประตูเลยนะครับแต่เป็นการเจอคู่แข่งที่มาตรฐานค่อนข้างที่จะต่ำนะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังใจกำลังมั่นใจครับจากแมตช์ที่พลิกชนะทางด้านของนิวคาสเซิลไปได้ฟอร์มในบ้านก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเขาชนะไปได้ถึง10จาก13แมตช์นะครับที่เขาได้ลงเล่นในบ้านของเขาเองซึ่งถ้าให้เลือกเชียร์ก็ต้องเชียร์ทางด้านหงแดงในวันนี้ครับสำหรับ1ทีมที่น่าเชียร์ในวันนี้นะครับให้มองไปที่หงแดงลิเวอร์พูลครับมองว่าน่าจะผ่านฉลุยสำหรับเลดในวันนี้อย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์สำหรับผมวันนี้เบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ